มีบทวิเคราะห์ให้ข้อมูลมานะครับว่าตอนนี้มีสัญญาณอย่างน้อย3อย่างครับที่อาจจะสามารถบ่งชี้ได้ว่ายูเครนอาจจะพ่ายแพ้ในการสู้รบครั้งนี้สัญญาณที่ว่าจะมีอะไรบ้างต้องไปสอบถามจากคุณชวันกันแล้วครับคุณชวันเชิญครับครับคุณโมนายคุณชลิชาครับเมื่อวานนี้ผมได้เล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเผชิญหน้ากันระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่อาจจะยุติลงก่อนที่จะสิ้นสุดเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยกันมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้และล่าสุดนะครับทางผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้นั้นมี3สัญญาณที่เรานั้นจะต้องมาเฝ้าจับตาดูนะครับเพราะว่า3สัญญาณนี้อาจจะเป็นการบ่งชี้นะครับว่ายูเครนนั้นกำลังแพ้สงครามอยู่ครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของสำนักข่าว BBC ออกมาเปิดเผยข้อมูลครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นตอนนี้ยังคงบุกยูเครนดูอย่างต่อเนื่องช้าๆแต่มั่นคงนะครับนักข่าวเปิดเผยข้อมูลนะครับว่าตอนนี้นั้นกองทัพรัสเซียสามารถที่จะยึดลูฮันสก์ได้แล้วนะครับในขณะที่โดเนสนั้นยังไม่สามารถควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วก็มีการเปิดเผยด้วยนะครับว่าทางรัสเซียนั้นได้มีการเปลี่ยนยุทธวิธีซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการใช้กำลังจากทุกทิศทางเข้าโจมตีตอนนี้ก็ละทิ้งไม่เอาแล้วครับมาร่วมกำลังกันอยู่ที่จุดเดียวแล้วก็มุ่งเป้าโจมตีเข้าไปเลยซึ่งปรากฏว่าได้ผลที่ดีกว่านะครับในขณะที่ทางด้านของสำนักข่าวเดอะการ์เดียนรายงานนะครับว่ากองทัพรัสเซียประสบความสำเร็จในการบุกยึดเมืองซีวิโรโดเนสเมืองขนาดใหญ่ในดอนบาสนะครับซึ่งทางด้านของผู้ว่าการแคว้นลูฮันส์ก็เปิดเผยนะครับว่ารัสเซียนั้นเนี่ยใช้ยุทธวิธียิงปืนใหญ่ถล่มหลังจากนั้นจึงเข้าโจมตีนะครับแล้วก็จะทำสลับกันไปมาเรื่อยๆอาจจะหมายความได้หรือไม่นะครับว่าอีกไม่นานรัสเซียนั้นอาจจะสามารถบรรลุเป้าหมายสำคัญก็คือการปลดปล่อยดอนบาสได้นะครับทางด้านของดร.รุสตัมหวันสูผู้เชี่ยวชาญรัสเซียอาจารย์ก็วิเคราะห์นะครับว่าจากภาพรวมแล้วอาจจะมองได้แบบนี้หรือเปล่าครับว่าตะวันตกนั้นอาจจะมองว่ายูเครนไม่สามารถเอาชนะรัสเซียได้แล้วยิ่งการเผชิญหน้ากันยืดเยื้อตะวันตกเองอาจจะยิ่งบาดเจ็บซะเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดู3สัญญาณที่ว่ายูเครนนั้นใกล้แพ้สงครามนะครับมาดูกันที่สัญญาณแรกกันก่อนนะครับเรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นข่าวลือแล้วก็ยังไม่รับการยืนยันนะครับแต่มีการพูดกันมากขึ้นเรื่อยๆหนาหูเลยครับสำหรับการที่ชาติตะวันตกนั้นอาจที่จะชักจูงให้ยูเครนยอมเฉือนเนื้อทิ้งเพื่อสันติภาพนะครับหรือที่เรียกกันว่าดินแดนและสันติภาพเป็นการยอมเสียสละดินแดนเพื่อแลกกับการที่รัสเซียนั้นจะยอมเจรจานะครับเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วในกรณีความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์แต่ถ้าเกิดมองนะครับว่าดอนบาสนั้นเป็นเป้าหมายยูเครนนั้นอาจจะต้องรีบเจรจาหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดว่ารัสเซียนั้นสามารถเข้ายึดได้แบบเบ็ดเสร็จแล้วเรื่องนี้อาจจะมีน้ำหนักน้อยลงหรือไม่นะครับสัญญาที่2นะครับก็คือท่าทีของชาติตะวันตกในความขัดแย้งนี้โดยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกอาจจะต้องการเห็นความพ่ายแพ้ของรัสเซียยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอังกฤษนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงอาจจะต้องมีการพึ่งพารัสเซียครับเช่นในด้านของอาหารและพลังงานโดยเนื้อแท้และกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีการวางเป้าหมายที่ความย่อยยับของรัสเซียแต่ต้องออกมาแสดงท่าทีบางอย่างเพื่อให้สอดรับกับมุ้งที่ตนเองสังกัดอยู่ซึ่งในตอนนี้ความเป็นเอกภาพถูกตั้งคำถามกันด้วยนะครับยกตัวอย่างที่ฮังการีครับที่ตอนนี้ค้านสุดตัวในการคว่ำบาตรพลังงานจากรัสเซียแต่ที่สุดแล้วค่ายตะวันตกต้องยอมให้ฮังการีนั้นนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียต่อไปหรือแม้แต่สหรัฐนะครับที่โจไบเดนได้มีการให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะครับว่าสหรัฐนั้นจะไม่ส่งขีปนาวุธพิสัยไกลอย่าง MLRS ที่สามารถยิงได้แม่นยำและไกลกว่า500กิโลเมตรให้กับยูเครนคำถามก็คือว่าแล้วทำไมตอนนี้ท่าทีเนี่ยถึงอ่อนลงมาแล้วครับมาดูกันที่สัญญาสุดท้ายหรือว่าสัญญาที่3นะครับคือการออกมาแสดงท่าทีของยูเครนเองครับการที่เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนออกมาเรียกร้องขีปนาวุธพิสัยไกลอย่าง MLRS ก็เพราะว่าทราบดีหรือไม่ล่ะครับว่าอาวุธที่มีในตอนนี้นั้นไม่สามารถที่จะต่อสู้หรือว่าหยุดยั้งกองทัพของรัสเซียได้รวมไปถึงว่าอาวุธขนาดใหญ่ที่ทางตะวันตกส่งมาให้นั้นก็มีหลายชิ้นหลายอันนะครับที่ถูกรัสเซียยิงถล่มหรือว่าที่ถูกยึดไปในขณะที่บางชิ้นที่รอดมาได้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความนะครับว่ายูเครนนั้นจะสามารถใช้ได้เลยเพราะว่าต้องมีการฝึกฝนและก็สร้างความคุ้นเคยนะครับถ้ากับว่าตอนนี้กองทัพของยูเครนก็ถือว่าทำอย่างเต็มที่ดีที่สุดแล้วแหละครับในขณะที่ประการสุดท้ายนะครับก็คือการที่เซเลนสกี้นั้นมักจะออกมาบอกนะครับว่าต้องการการเจรจาโดยตรงกับทางปูตินซึ่งทางผู้เชี่ยวชาญก็ออกมาวิเคราะห์กันนะครับว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่ายูเครนเองก็ทราบแหละครับว่าตัวเองนั้นตอนนี้อาจจะกำลังเสียเปรียบหรือว่าเพี้ยงพล้ำอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามองในภาพรวมตอนนี้ก็จะเห็นนะครับว่า
ชาติต่างๆนั้นเนี่ยมีสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการรักษาประโยชน์ของชาติตนเองนะครับการที่เราจะช่วยเพื่อนนั้นแต่ถ้าเกิดว่าสุดท้ายแล้วเราเองต้องบาดเจ็บก็อาจจะต้องหันมาตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะช่วยต่อมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นคำถามในวันนี้ก็คือว่าสรุปแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนเลือกที่จะไม่ช่วยยูเครนต่อคำถามคือว่าแล้วยูเครนล่ะจะทำอย่างไรครับคุณโมไนคุณชติชาครับขอบคุณนะครับคุณชวันขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ